สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูน้ําเดิมกันนะคะจะต้มให้เพื่อนๆดูค่ะไปเดินห้างแล้วเห็นเขาออกบูธขายหล่อฮังกล้วยอะค่ะผสมน้ําเก๊กฮวยหรือที่เราเห็นเขาโฆษณาขายเป็นขวดๆอะค่ะที่ชื่อดังๆอะค่ะที่เขาขายตามซุปเปอร์เดี๋ยววันนี้จะต้มให้ดูเลยนะคะก็จะมีลูกหล่อฮังกล้วยเขาจะเป็นลูกกลมๆลักษณะนี้ค่ะเราจะใช้ประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยประมาณ1ถ้วยนะคะของ2อย่างเนี่ยเราสามารถหาซื้อตามตลาดใหญ่ๆได้ค่ะถ้าไม่มีนะคะลูกหล่อฮังกล้วยลูกเนี้ยเขาจะสามารถซื้อที่เยาวราชได้ที่เดียวอะค่ะที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีส่วนของตัวน้ำตาลมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ตัวน้ำเปล่าเราจะใช้ปริมาณของแค่นี้แล้วก็จะใช้น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรค่ะเดี๋ยวเราขอเอาตัวหล่อฮังกล้วยลูกเนี้ยกับตัวไปล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำค่ะอันนี้หล่อฮังกล้วยกับเก๊กฮวยเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี้เราก็ตั้งน้ำเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวเก๊กฮวยลงไปเลยค่ะและอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดดอกเม็ดพุทธใช่ไหมคะที่จะให้ออกเก๊กฮวยเราออกเหลืองๆอะค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วตัวหล่อฮังกล้วยที่เราทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราจะต้องเฉาะค่ะใช้มีดเฉาะเลยนะคะเฉาะแล้วให้บิดเลยค่ะข้างในเขาจะเป็นเม็ดแห้งๆอย่างนี้เห็นไหมคะตัวเม็ดตรงเนี้ยค่ะเขาจะให้ความดำของน้ำแล้วก็หวานมากเลยค่ะเดี๋ยวลองใส่เลยนะคะเฉาะอย่างนี้นะคะแล้วยิ่งตะกี้นี้ลูกตะกี้นี้เนี่ยเม็ดเขายิ่งดำยิ่งดีนะคะตะกี้เม็ดตะกี้ลูกตะกี้เม็ดเขาจะขาวอันนี้จะดำดีค่ะเราก็ใส่และน้ำตาลเราจะใส่ทีหลังนะคะเราก็จะต้มจนกว่าจะเดือดลูกหล่อฮังกล้วยเราเนี่ยเขาจะเบาแล้วเขาจะลอยก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเวลาเราต้มจนเดือดแล้วน้ำดำๆออกมาเนี่ยตัวหล่อฮังกล้วยเขาจะค่อยๆลงไปอยู่ด้านล่างอะค่ะปล่อยให้ต้มให้เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี้เรามาดูน้ำหล่อฮังกล้วยกับเก๊กฮวยของเรานะคะต้มไปได้ประมาณ15นาทีแล้วค่ะน้ำก็จะออกมาดำๆอย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมคะตัวเม็ดน้ำดำๆเนี่ยเขาจะออกมาจากตัวเม็ดของหล่อฮังกล้วยอะค่ะเดี๋ยวเราก็นี่ดำแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวน้ำตาลหน่อยค่ะจริงๆแล้วถ้าคนรักสุขภาพแล้วไม่กินน้ำตาลเนี่ยแนะนำให้ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวหล่อฮังกล้วยตรงเมล็ดเขาเนี่ยถ้าเราแช่เราต้มเสร็จเนี่ยเราแช่ไว้เนี่ยความหวานก็จะออกมาจากเมล็ดเขาเลยค่ะแต่ถ้าคนติดหวานก็ใส่นะคะที่บ้านก็จะไม่กินหวานมากก็ขอใส่3ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ใส่ได้นะคะแล้วแต่ชอบใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าแรงมากแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำหล่อฮังกล้วยกับเก๊กฮวยของเราเนี่ยต้มไปอีกสักพักหนึ่งให้น้ำตัวนี้ค่ะให้เขาสีเข้มข้นขึ้นมากขึ้นนะคะอันนี้เราหลังจากใส่น้ำตาลเราก็ต้มต่อมาอีกประมาณ5นาทีเป็น20นาทีนะคะน้ำก็จะเข้มขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นต้องมาตักใส่แก้วให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวจะตักน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะและจริงๆน้ำหล่อฮังกล้วยกับเก๊กฮวยเนี่ยเวลาเราต้มเสร็จแล้วเรายกขึ้นเนี่ยเรารอให้เขาเย็นเนี่ยให้ยังไม่ต้องกรองตัวหล่อฮังกล้วยกับตัวเก๊กฮวยออกนะคะให้เขาเซตตัวอยู่ในหม้อค่ะแล้วตัวน้ำของเราเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นมากกว่าตอนนี้เลยค่ะให้แช่ไว้จนเย็นตัวประมาณสักทิ้งเอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ค่ะให้เขาเย็นตัวแล้วเราถึงจะเอามากองใส่ภาชนะนะคะถ้าใครไม่มีผ้าขาวบางไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพอเขาเริ่มเย็นตัวลงพวกกะพวกนี้เขาจะลงไปนอนก้นแล้วก็ใช้กระชอนช้อนแล้วก็ใส่ภาชนะเข้าตู้เย็นได้แล้วแต่ใครจะกินเย็นกินร้อนได้นะคะเดี๋ยวตักให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยเขาจะเป็นน้ำเข้มข้นอย่างเงี้ยแล้ว
ผู้ใหญ่เขาบอกว่าน้ำหล่อหางกล้วยกับเก๊กฮวยผสมกันเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่นอนดึกๆค่ะแล้วก็ตื่นเช้าๆเขากินลงไปแล้วเนี่ยเขาจะฉ่ำปอดดีอะค่ะนี่ผู้ใหญ่เขาบอกมาก็เลยบอกเป็นให้เพื่อนๆรู้อะค่ะแล้วจริงๆแล้วเวลาที่บ้านนอนดึกเนี่ยก็จะต้มอย่างนี้กินกันนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะลูกหล่อหางกล้วยเนี่ยก็จะประมาณลูกละ10 กว่าบาทเองค่ะแล้วก็ตัวเก๊กฮวยเขาสามารถตามตลาดเขาจะมีแบ่งขายนะคะลองต้มดูค่ะน้ำหล่อหางกล้วยกับเก๊กฮวยอันนี้ร้อนเลยค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ